จะขอพูดในประเด็นที่ไม่เหมือนเพื่อนๆสมาชิกที่อภิปรายไปแล้วนะครับไม่เหมือนเลยครับท่านประธานครับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญต้องออกมาเพื่อประชาชนโดยประชาชนและเป็นของประชาชนการทำประชามติทุกครั้งที่ผมได้สัมผัสนะครับปีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับปี2550ปี2560แล้วได้อะไรครับท่านประธานทำประชามติเราได้อะไรถามว่าผมคัดค้านไหมผมไม่คัดค้านครับผมยอมรับเสียงข้างมากเมเจอริตี้ว่าเอายังไงผมเอาด้วยให้ความเคารพครับแต่ผมอยากจะถามอยากจะกราบเรียนถามท่านประธานด้วยความเคารพว่าทำเราได้อะไรนะครับถึงวันหนึ่งมีรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเป็นยังไงครับท่านประธานกี่ฉบับแล้วฉีกแล้วฉีกเล่าสำหรับผมนะครับความคิดส่วนตัวนะครับในฐานะเป็นนักรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็อ่านกฎหมายได้ดูกฎหมายเป็นนะครับสรรพสิ่งเกี่ยวกับบริบทของรัฐธรรมนูญไทยนั้นจะมาจากประชาชนหรือมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้จะวิเศษวิโสแค่ไหนก็ตามโดยส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าความสำคัญที่สุดของการของรัฐธรรมนูญไทยของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของการทำประชามติผมก็อยากฝากถึงกรรมธิการที่จะมีขึ้นท่านจะใส่ข้อมูลหรือใส่องค์ความรู้ตรงไหนลงไปให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเจตจำนงร่วมที่มอบให้กับบริบทของสังคมไทยไปนั้นจะไม่ถูกฉีกและเราจะยอมรับน้อมรับและจะป้องกันเจตจำนงร่วมที่มอบให้กับสังคมไทยไปอย่างไรเช่นยกตัวอย่างนะครับมีการฉีกรัฐธรรมนูญผู้ที่ออกเสียงประชามติจะแอคชั่นยังไงจะแสดงท่าทียังไงกับการกระทำนั้นนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดของการแก้รัฐธรรมนูญสำหรับผมแล้วรัฐธรรมนูญจะมาแบบไหนจะยังไงที่ผมกราบเรียนท่านประธานก็คือว่ามันผ่านประชามติมาเกือบทุกฉบับหรือว่าเกือบทุกฉบับเลยก็ว่าได้ครับแต่ก็ถูกฉีกไม่ว่าจะเป็นปี2540 2550 2560นะครับแล้วก็ขอแตะเรื่องที่กำลังจะผ่านไปนะครับการเลือกตั้งสว.ผู้สมัครเข้าไปเพื่อเลือกเพื่อนเป็นสว.ก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเมื่อกฎหมายเขียนไว้ยังไงก็ต้องยอมรับในบริบทหรือในกฎกติกาที่เข้าร่วมกันและวันนี้ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2560เข้าร่วมกติกานี้และท่านสมาชิกทุกคนที่นั่งในห้องนี้ก็มาบนกติกาเดียวกันผมถึงกราบเรียนท่านประธานในตอนต้นว่าเรามีความสำคัญยังไงต้องทำประชามติและก็เรียนท่านประธานต่อไปว่าผมไม่ขัดแย้งไม่ขัดข้องที่จะน้อมรับเสียงข้างมากและไม่ขัดแย้งว่าไม่เห็นด้วยผมยอมรับทั้งสี่ร่างนะครับโดยเฉพาะของท่านอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองครับแต่ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยเพราะว่าเป็นอาจารย์นะครับเห็นด้วยเพราะว่าในเนื้อหาสาระที่ผมได้ศึกษาแล้วได้อ่านแล้วจากที่ทางสภาได้ส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยปกครองด้วยสถาบันหลักของชาติจะต้องไม่ถูกแตะไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมให้ความเคารพยำเกรงและศรัทธามาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝาก
ท่านกรรมาธิการถ้าหากจะทำร่างประชามติได้โปรดนะครับอย่าเสี่ยงในหมวด1หมวด2เพราะประเทศไทยเป็นรัฐเดียวนะครับแบ่งแยกไม่ได้ครับท่านประธานครับบริบทของสังคมไทยที่ผ่านมาขาดจิตสำนึกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะย้อนไปถึงผู้ที่รับผิดชอบในการกล่อมเกลา บุคลากรของชาติคือกระทรวงศึกษาครับก่อนที่จะทำประชามติเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องสร้างจิตสำนึกเด็กต้องไม่ก้าวร้าวเคารพสิทธิ์คนอื่นแล้วก็น้อมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นอย่างผมเนี่ยถามว่าผมเห็นด้วยไหมกับร่างประชามติผมเห็นด้วยแต่ผมมีคำถามท่านประธานนิดเดียวว่าเราจะป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญได้ยังไงสำหรับผมแล้วผมนำเสนอท่านประธานไปแล้วเสนอแนวความคิดของผมไปแล้วว่าเราควรจะสร้างจิตสำนึกให้ผู้ออกเสียงประชามติว่าหากแก้รัฐธรรมนูญแล้วมีการฉีกรัฐธรรมนูญเราต้องออกมาต่อสู้ไม่ให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญท่านประธานครับพูดถึงเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยแต่ความเป็นชาติบ้านเมืองความรักชาติรักสถาบันมาอันดับหนึ่งและอยากเห็นชาติไทยมีอัตลักษณ์ของชาติที่มั่นคงเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายนะครับท่านประธานผมเห็นด้วยร่างประชามติทั้ง4ร่างทั้งของครม.ของท่านอาจารย์ชูศักดิ์ของภูมิใจไทยและของก้าวไกลแต่ผมฝากท่านประธานอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องจิตสำนึกและการป้องกันประชามติที่ออกมาแล้วไม่ถูกฉีกอีกถ้าถูกฉีกอีกเราทุกคนต้องร่วมกันจับมือกันเดินและสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงครับขอบคุณครับท่านประธาน